รุงศรีวิไลเผยสรพงษ์ชาตรีจำบทละครไม่ได้แล้วช็อกรู้ข่าวป่วยมะเร็งสมองทั้งที่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ตอนแรกแทบไม่เชื่อว่าจะเป็นโรคนี้ได้อย่างไรจากข่าวคราวที่สร้างความตกใจไม่น้อยหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าสรพงษ์ชาตรีอดีตพระเอกดังในตำนานและศิลปินแห่งชาติวัย71ปีล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองแต่ไม่บอกใครเพราะไม่อยากรบกวนใครและไม่อยากให้ใครเดือดร้อนล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์ Daily News ออนไลน์รายงานว่ากรุงศรีวิไลเพื่อนสนิทของสรพงษ์มีการพูดถึงอาการป่วยของพระเอกดังระบุว่าตนก็รู้สึกช็อกตอนเห็นข่าวเพราะสรพงษ์ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เคยแตะเลยในหนังเป็นของปลอมทั้งนั้นตอนแรกตนไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นโรคนี้ได้อย่างไรก่อนหน้านี้สรพงษ์แข็งแรงเล่นกล้ามโรคประจำตัวก็ไม่น่ามีเขาเองก็ไม่เคยบ่นปัญหาสุขภาพอะไรเลยเขาทำบุญอย่างเดียวไปอินเดียส่งเด็กเรียนหนังสือเขาเป็นคนจิตใจดีส่วนเรื่องอาการป่วยทราบจากการเล่าต่อๆกันมาตนได้คุยกับพี่พรโคลีเซียมช่วงงานพระราชทานเพลิงศพแม่บินบรรลือฤทธิ์จึงรู้เพิ่มว่าอาการสรพงษ์เริ่มจำบทไม่ค่อยได้ตอนนี้ต้องฉีดยารักษาตามอาการและมีข่าวว่าร่างกายสู้ผอมลงจึงรู้เพิ่มว่าอาการสรพงษ์เริ่มจำบทไม่ค่อยได้ตอนนี้ต้องฉีดยารักษาตามอาการและมีข่าวว่าร่างกายสู้ผอมลงส่วนสาเหตุที่สรพงษ์ไม่บอกใครเลยไม่รู้เหตุผลจริงๆแต่สมัยก่อนเขาก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวแบบนี้เลยอดทนทำงานตัดสินใจมั่นคงอย่างเรื่องงานของเขาก็ไม่รับมานานแล้วมั้งเขาคงไม่ไหวต้องห่วงตัวเองก่อน